ากเมืองหลวงแสนสีวิไลจากเดินไกลเข้ามาอยู่บ้านป่ามีภูเขาและพงพันนากับทุ่งหญ้าและความจริงใจได้มาพบน้องสาวคนนี้ตกหลุมรักทันทีเมื่อได้พบเจออยากบอกหาอยากให้รู้ว่าใครคนหนึ่งนั้นคิดจังใดอยากจะบอกว่าคอยหักเจ้าแต่บ่รู้ว่าเจ้าคิดจังใดอยากจะบอกว่าหักหักเจ้าเหลือหลายหักเจ้าบ่เสื่อมคลายคอยหักเจ้าแต่บ่รู้ว่าเจ้าคิดจังใดอยากจะบอกว่าหักหักเจ้าเหลือหลายหักเจ้าบ่เสื่อมคลายอยากจะบอกว่าคอยหักเจ้าแต่บ่รู้ว่าเจ้าคิดจังใดอยากจะบอกว่าหักหักเจ้าเหลือหลายหักเจ้าบ่เสื่อมคลายคอยหักเจ้าสนับสนุนโดยน้ำดื่มที่เข้มซาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขฟันธงก็ต้องมาพยายามจัดงานแทนที่ดาวของเขาขึ้นใหม่และสารีก็คิดว่าคนที่จะจัดงานนั้นก็คือเลดี้การจัดงานที่ดาวของเขาต้องมีแม่หมอผู้ที่หูดีในเรื่องนี้ทุกทีเขาเป็นตัวแทนจากบ้านนาหิ่งห้อยมาเป็นคนเจรจาจะไปเซิร์นแม่หมอได้ยี่หว่าโอ้ยคำเห็นได้ก็ถือว่ามันเก่งเติบละมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยไอ้อ้อยป้าเหม็นแททูแค้วอยู่วะน้อยหาอื่นไอ้อ้อยต้องหู้ระบอกมาหาในเมืองสามารถอักวนตัวงัวตอกหลวงไอ้อ๋อไอ้มาบ้านเอาเพื่อเฮ็ดฮื้ออ่อนอ่ำเอ็ดเราเก่งข้าหน้าคอยคิดอยู่ในใจแล้วว่าสาวในเมืองคนนี้บ่ธรรมดาสาวในเมืองคนนี้แหละที่จะเฮ็ดให้คอยสมหวังกับน้องสาลีจอยคมว่าใดว้าก็แม่นงูละไอ้จอยหมายความว่าหาผู้ผ่านได้ผ่านในเมืองไอ้จอยก็สิมีโอกาสได้ร่างสายมาเป็นเมียเลดี้พวกเขาขอสมเสยอีเลดี้เนี่ยสามารถเสื้อเสื้อแม่หมอมาเฮ็ดพิธีให้พวกเขาจุดสำเร็จบ่เป็นหยังเรื่องซ้ำนี้ง่ายๆโอ๊ยก็บ่เห็นสิเก่งพอซ้ำใดทั้งสาลีบ่คาต้องมอบตำแหน่งนี่หั่นน่ะซ้ำนี่นะอู้สาลีเฮ็ดได้สบายแม่นว่าขี้ตัวจังได๋เฮ็ดบ่ได้ดอกหยุดเถียงกันได้แล้ววันนี้ก็ยังแต่ว่าไผล่ะจะเป็นธิดาห่วงเข้าของบ้านเฮาธิดาห่วงเข้าต้องเป็นคนอายุบ่เกิน16ปีและต้องเป็นคนในหมู่บ้านนาหิ่งห้อยที่สำคัญบ่เคยผ่านมือสายมาก่อนคุณสมบัติเหล่านั้นดุกดิกเหมาะสมที่สุดอันอื่นเสืออยู่คันบ่ผ่านมือสายนี่บ่อยากเสือปานใดเอาล่ะแล้วทุกคนคิดว่าใครล่ะที่เหมาะสมในฐานะที่เลดี้เป็นคนที่งามที่สุดอยู่ในเมฆเลดี้
ขอเลือกคนที่เหมาะสมเป็นธิดาห้วงเข่าและคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นธิดาห้วงเข่านั่นก็คือไอ้ผู้ผ่าพี่ยังต้องเอาแก้วไปที่ด่านข้างเข่านำวะแก้วเหมาะสมทุกอย่างแล้วมันเหมาะสมอย่างเดียวก็คือบงงามน่าจะเอลีดี้ได้พูดได้เอลีดี้อายุเกินหลายปีแล้วต่อไอ้น้องนี่เราเหมือนกันได้ยินว่ามีอย่างเกินเกินบอสันวะถ้าเขียนตัวหนังสือไงซัมนี่มันสิเกินป้ายบอซันหนังสือก็ใหญ่โพดเซินก็เขียนบทึกธรรมดานะสระอีต้องมาใส่ซอซังซึ่งเป็นเซินอุ้ยนี่ก็บทึกบ้านนะหิงอหอยบูแมนเลยหนีบทึกเลยธรรมดานะต้องมีสระอีแล้วเอางองัวหนีมาใส่ตัวนี้หอยนี่ต้องมีไม้โทจึงเป็นบ้านนะหิงห้อยโอ้คือซื้อเอเลดี้แม่นบ่ถ้าซาลีอีก็ไม่โทรไปอยู่ตัวรอต้องกระจายอ่านเป็นเลิศบ่โดยแม่นโดยถูกต้องโอ้ยสมพอซื้อแท้ซื้อเลิศอยากทันสมัยลายกันเลยเป็นซื้อเลดี้ก็จังว่าแล้วเนาะหมู่ข่อยอยู่ต่างประเทศก็เจ้าเอิ้นเลิศบ่ได้ข้อยก็ต้องเปลี่ยนมาเปลี่ยนชื่อว่าเลดี้เพื่อให้มันเหมาะสมกับสาวงามแบบข้อยว่าเลยเนาะว่าภาษาต่างประเทศกับเจ้าไปก็คือสิเท่านั้นแหละเพราะคำว่าเลดี้จนยังบ่ฮู้ซ้ำว่ามีความหมายว่าหยังต้อยสารมึงแม่ไอ้เจ้าน่ะแม่เฮ็ดกะวิกะวางอย่างไสเอ้ยแล้วคือสิใจให้ที่บอกเลดี้ใจให้เรื่องหยังเอ้ยบ่ได้เฮ็ดหยังไสเราเอากะทิเอ้ยเลยดีว่ะเราบุ้งภาษาต่างประเทศหันเด้ผมได้เราแหละหันนี่บอลตัวนี้นี่ก็งามไปเลยสีแบบนี้สีนี่ว่ะเท่าโพดสั่นตัวนี้ดีเลยตัวนี้นี่แบบใหม่อุ้ยงามเลยสีโบสดใสเลยเนาะก็งามบ่เหมาะกับเอื้อยซ้ำสั่นตัวนี้เอื้อยนี่ตัวนี้นี่แบบใหม่ล่าสุดเลยต้อยจะมันใหญ่มึงด้วยใหญ่แท้ใหญ่ว่าจะเบิ่งหุ่นเอื้อยแน่ตัวนี้น้อยนึงสันตัวนี้เอื้อยนี่ไฮไลท์ของห้าเลยโอ้สีแบบใหม่เธอหมักผิวงามเนาะสีนี้เนาะใส่แล้วก็ตัดกับสีผิวเลยเข้ากับเจ้าเลยหั่นเอาบ่เอ้ยเอาชุดนี้แหละเนาะชุดนี้แหละเนาะตกลงเนาะตกลงเลยบ่เอาพรสีไออยากไปหาเลดี้โอ้ยไอกรรมก็ไปแหละไอก็ฮู้ว่าเลดี้อยู่ใส่แต่ไออยากให้พรสีไปนำโอ้ยบ่ได้ดอกพรสีต้องทำมาหากินถ้าไปก็ใช้เวลาเกือบเป็นอาทิตย์ก็ต้องขาดรายได้เมื่อขาดรายได้ก็ต้องหลุดทุนเมื่อหลุดทุนก็ต้องได้ปิดห้านมีแต่แนวเสียกับเสียที่สำคัญพรสีก็บ่ไว้ใจไอ้กรรมย้อนหยังไผก็ฮู้ว่าไอ้กรรมหันเป็นเสือผู้หญิงก็ย้อนเรื่องนี้ดีตัวเลดี้จึงบ่ตกลงตรงใจนำไอ้จักเถื่อ
น้องกะว่าโพดไปเทื่อนี่ไอ้มีขาแหงเพื่อทดแทนให้น้องปิดท่านแพงใดคันคาตอบแทนบ่สมบอกได้คำเดียวเลยบ่มือละล่ำคากินคาอยู่บ่เกี่ยวและที่สำคัญน้องโบแมนแบบที่ไอ้มักสั่นตกลงเอาคือมาไวแทะตกลงตั้งแต่มือละล้านแล้วแหละดื่มที่เคสซาวเราข่าวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขฉันบอกขอโทษขอโทษเพื่อหยังเป็นอย่างตอนเว้าคือบ่คิดเฮ้ยก็ฮู้อยู่ว่าคนงามก็ต้องมีจุดเสียน้อยนึงและจุดเสียหามันก็คือเว้าก่อนคิด แล้วภาษาต่างประเทศนี่มันเว้ายากบ่ก็มียากแดบ่ยากแดเป็นอย่างสั้นค่อยสิลองถามเจ้าคำว่าแมนก็ yes คำว่าบ่ no คำว่าตกลงโอเคแล้วคำว่าหักเด๋ Love ขอบใจเลยดีที่สอนให้ค่อยพูดจากคำว่าหักอยากจะบอกว่าค่อยหักเจ้าแต่บ่รู้ว่าเจ้าคิดจังใดอยากจะบอกว่าหักหักเจ้าเหลือหลายหักเจ้าบ่เสื่อมคลายคอยหักเจ้าเอ้าอีอ่างเว้ยนี่มึงอ่าวไว้เอ็นไออาดเอ็นยังมีอาเอ็นองเอ็นอีกตามอ่าโออุนอันอุ้มอย่างอันอุกอันอีโอโมเอื้ออืออันเอเอียวอีอืออืออันอืออือโออุนไอแอกู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 ในเวลากินเลี้ยงข่อยสิส่วนไอ้ผู้ผ่ากินเหล้าส่วนดุกดิกก็จะกัดนางลิดิออกไปทุ่งนาพูดแล้วเจ้าก็ให้อึงกับอ่างพาผู้ผ่ามานี่แล้วข่อยก็สิจัดสะว่าไอ้ผู้ผ่ามาล้มแล้วอีก30นาทีให้เจ้าพาชาวบ้านมาเบิ่งและในที่สุดไอ้ผู้ผ่าก็จะแต่งดองกับข่อยเพราะว่าถึงชาวบ้านกดดันและที่สำคัญนางเลดี้ก็จะต้องเสียใจแล้วก็จะตัดใจจากไอ้ผู้ผ่าไปในที่สุด
อายบ่คิดเลยน้องสิคิดแผนสวยสวยแบบนี้ได้ไอ้จอยเอ้าคันไอ้จอยสวยแล้วไอ้จอยสิได้หยังล่ะตอบแทนคือข่อยได้แต่งดอกกับไอ้ภูผาหือไอ้จอยก็จะได้ใกล้ชิดกับเลดี้แม่นและนางฟ้าเลดี้ก็จะเป็นของไอ้จอยแต่เพียงคนเดียวเห็นตัวแม่นว่ะตามนี้เด้อเคยคิดว่าพอบ่มีอีกแล้วกับความหักบ่อยากจะหัวใจบ่อยากจะสัมผัสกับสิ่งใดโอ้โหตั้งแต่พบเจอวันนั้นในวันที่เจ้านั้นเข้ามาคำว่าที่เอ่ยว่าจะมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยนี่ยังนี่น่ะมารีนอนอย่างอยู่นี่โอ้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกวนวะกวนวะก้าเฮ็ดกับเลดี้แบบนี้ได้จังไหนฮะก้าเฮ็ดกับเลดี้แบบนี้ได้จังไหนฮะก้าเฮ็ดกับเลดี้แบบนี้ได้จังชั้นใหม่จากวงดนตรีชิเค่ซาลาวและชิเค่อิเล็กทรอนเพื่อเฉลิมฉลองในงานต่างๆพวกเขามีโปรโมชั่นมอบความสุขในงานของทานด้วยเสียงเพลงทุกแบบที่โดนใจกับนักร้องออกผลงานเพลงล้านวิวพร้อมด้วยนักดนตรีครบวงรุ่นใหม่ไฟแหงที่มีทั้งเวทีไฟแสงสีที่สวยงามไว้รับใจทุกทานด้วยราคาที่ทานเลือกได้ตามใจบ่ว่าจะเป็นงานน้อยจนถึงงานใหญ่พิเศษออกงานในระยะนี้แถมฟรีน้ำดื่มชิเค่ซาลาวสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดทุกอย่างได้ที่เบอร์โทร
021-216-280 หรือ WhatsApp 020-7878-3222 กับวงดนตรีทีเคซาวลาวและทีเคอิเล็กโทรนเอ้ยจำปีเอ้ยจำปาหือเป็นอย่างฉันคือได้มาใช้เครื่องแบบชีมีที่ด่าห่วงเข้าก็ต้องมีโอรสต้นเข้าฉันคือได้เป็นโอรสต้นเข้าก็เพราะว่าโอรสต้นเข้าต้องบริสุทธิ์อยู่เลยจำปีเอ้ยจำปาคนได้เนาะได้ถ้าจังซั่นกะต้องพิสูจน์โอ๊ยกะให้เอ้ยพิสูจน์แน่ได้1ก็บ่ได้หรอแหละเคยคิดว่าพอบอกมีอีกแล้วกับความหาบอกอยากจะหัวจากบอกอยากจะสัมผัสกับสิ่งใดโอ้โหตั้งแต่พบเจอวันนั้นในวันที่เจ้านั้นเข้ามาคำว่าที่เอ่ยว่าจะมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยบอกรู้ว่าหากหรือว่าเหตุใดจึงทำให้หัวใจคุณไม่ไหววันหรืออาจจะเป็นเพราะเฮาคู่กันมาตั้งแต่สักแล้วเจ้าคือที่หาเจ้าคือคนที่แสนดีเจ้าคือดนตรีที่อยู่ในใจคอยเลยดีเจอกันไม่ทำอีกไอ้ผู้ผาอ้าวจังไหนมื้อนี้นะจังไหน
โดยจังได๋งานเฮาก็แล้วละเนาะแล้วก็รวมทั้งมื้อนี้ได้เป็นงานเลี้ยงอำลาสำเนอย่างฮู้เข้า5ปีของสาลีกินกับสาลีเนี่ยได้บ่เนาะๆเดี๋ยวสาลีเสนอเด้ออ่ะไอ้ผู้ผ่าเลดี้กินได้อยู่อ่ะอุ๊ยกินได้แหละกินได้บ่ได้ก็เจ้าว่ากินหน่อยเป็นยาโอ๊ยเอาอีกเนาะเอาอีกเนาะโอ๊ยหมดแล้วเดี๋ยวหาจักหน่อยเด้อดุกดิกลุ่นเดินสิได้กินน้ำกันเทื่อนึงเนาะฮักแพงกันไว้ฮักแพงกันไว้ โอ้ยมาแล้วขอบจ่ายจองนี่ของไอ้ผู้ผ่าแอ้ผู้ผ่ากินผู้ผ่ากินกันเนาะกินหมดเลยเด้อหมดเลยไหวอยู่ว่ะไอ้ผู้ผ่าพาน้องไปเข้าห้องน้ำดูเลยดิถ่ายอยู่นี่เด้อถ่ายอยู่นี่ได้ปะไปพาไปสนะลูกดิกบ่ฮู้ไปใส่บุแหละไปพาน้องไปแน่ไปเข้าห้องน้ำต้องให้โดยย่านน่ะมันเป็นตะย่างมันไก่ไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำจะมีพี่แซ่ไปไปเข้าห้องน้ำเท่ว่าสำนันไอ้ผู้ผาถามน้องอยู่หนีบุญนึงเด้อจะไหนน้องมาต้องไปใส่เด้อบุญเดียวว่ามันซอกหลักเครื่องหลักของดาแตกไม่เห็นดิกำลังซอกขึ้นโทรศัพท์อยู่นี่นะคนกินหลักเจ้ามักเมาแบบนี้แหละข้อยอยากให้เจ้าเลิกกับเราเพราะเจ้ากับเราบ่เหมาะสมกันเดี๋ยวคือสิบ่ลืมเนาะที่คืนนั้นเขายุ่นกันเบิดคืนคันเรื่องนี้เศร้าบานหูแม่เจ้าก็ต้องได้เป็นเมียข้อยไอ้แม่หมองมาเอ็ดจีหนุ่มอ่านเขาเมื่อเห็ดนี่ย้อนยังโอ้มุนแอนอุ้มอังอันเฮ็ดนี่ยต่อๆอย่าไปสนใจเถอะเรื่องของหัวหน้าเขาเป็นทำไมวู้อย่าไปสนใจเรื่องของเจ้าเถอะเขานะทำไมไอ้ต้นอย่าไปสนใจเรื่องของข้าเจ้าเถอะทำไมเอาก็ยังว่าโอ้รถต้นข้าวต้องบริสุทธิ์อยู่สุดอย่างบริสุทธิ์ต้องก็อยากมีสุดไรแน่มันและเป็นคนในหมู่บ้านนะโอ้ยพี่ดาวห่วงเขาต้องเป็นต้องเป็นคนอายุไม่เกิน16ปีแลบเต็มทำไม